เรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดิฉันขอบคุณบรรทัดฐานของปปช.นะคะที่ได้สร้างบรรทัดฐานให้ดิฉันสบายใจในการหยิบยืมเข้าของเครื่องใช้จากเพื่อนๆค่ะในบรรดาองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับปี40นะคะปปช.ถือเป็นองค์กรอิสระอันดับต้นๆ นะคะที่มีคำถามจากสังคมมากที่สุดในเรื่องความโปร่งใสความเป็นอิสระและมีคำถามเรื่องการใช้อำนาจในการบิดเบือนกฎหมายรับใช้ผู้มีอำนาจรัฐจะเห็นชัดๆก็อย่างเช่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อปี62ไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินค่ะอันนี้มันค้านกับความรู้สึกของนักการเมืองทั้งสภาแห่งนี้นะคะเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณดิฉันขอบคุณบรรทัดฐานของปปช.นะคะที่ได้สร้างบรรทัดฐานให้ดิฉันสบายใจในการหยิบยืมเข้าของเครื่องใช้จากเพื่อนๆค่ะในรายงานฉบับนี้นะคะของปี63ดิฉันเห็นว่ามีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3รายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลผู้มีอำนาจในขณะนี้นะคะที่มีถูกชี้มูลความผิดในเรื่องวินัยและอาญาคือนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจำนวน2เรื่องและรัฐมนตรีมหาดไทยในสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์1เรื่องเป็นเรื่องของรัฐวิสาหกิจไม่กี่เรื่องค่ะนอกนั้นจะเป็นเรื่องปลาซิวปลาส้อยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นนายกอบต.เป็นข้าราชการระดับผอ.นะคะทั้งนั้นทั้งสิ้นดิฉันอยากเห็นท่านแสดงความกล้าหาญแล้วก็อยากเห็นท่านแสดงผลงานนะคะในการจับทุจริตองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเป็นต้นว่ากอรมน.หรือกองทัพทั้งหลายทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะคะซึ่งดิฉันยังไม่ได้เห็นผลงานของปปช.ในส่วนนี้เลยในการทำแคมเปญพูดหยุดโกงจ้างดารานักแสดงนักร้องทั้งสิ้นมากกว่า30คนค่ะมาออกติดแฮชแท็กมาปั่นแฮชแท็กในโลกออนไลน์กันนะคะมีแต่คำว่าผมไม่โกงพูดหยุดโกงผมจะไม่ยอมคนโกงเดือนสิงหาคมนั้นบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยปัญหาโควิดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับประเด็นการโกงนี้เลยเป็นการใช้งบประมาณที่สิ้นเปลืองผิดที่ผิดเวลาผิดกาลเทศะในงบประมาณของปีนี้ยังมีการใช้เงินประเภทนี้ค่ะของกองทุนปปช.อีกเป็นจำนวนถึง94ล้านบาทนะคะโครงการที่ใช้เงินทุนของปปช .94 ล้านบาทเป็น94โครงการดิฉันจะถามหาอาทิเช่นโครงการบ่มเพาะความดีค่ะใช้งบประมาณ 4.9 แสนบาทให้กับมูลนิธิพลเอกเปรมตินสุรานนท์อบรมโครงการบ่มเพาะคนดีมาแล้วทั้งหมด11รุ่นดิฉันถามว่าได้คนดีไปทั้งหมดกี่คนแล้วคะโครงการ New Gen ค่ะต้านทุจริตใช้เงิน 1.2 ล้านบาทนะคะของชมรม To Be Number 1ค่ะโครงการพิมพ์หนังสือหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตอันนี้ใช้เงินเยอะค่ะ 10.5 ล้านบาทท่านพิมพ์กี่เล่มแจกใครบ้างคะลองเอาไปแบ่งแจกในทำเนียบดูบ้างดีไหมคะร้องนะเรียกร้องความกล้าหาญจากพวกท่านทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่มีโอกาสที่จะทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้ขอให้ท่านมีความกล้าหาญที่จะรักษาเกียรติภูมิขององค์กรอิสระให้เป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือเป็นที่หวังของประชาชนและเป็นเกียรติศักดิ์ศรีกับวงตระกูลของท่านเองในโอกาสที่ได้รับหน้าที่สำคัญในประเทศระดับนี้นะคะ